วัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมาเจอกันวันนี้อุ๊ยที่เฮลโลค่ะเฮลโลเฮลโลเฮลโลด้วยเฮลโลเฮลโลนี่2คนที่ไปเที่ยวมาใช่ค่ะไปเที่ยวมาสนุกสนานชอบตรงที่น้องไปก่อนพี่แอฟใช่มั้ยได้ไปเที่ยวไหนก่อนกันละกันน้องไปวันเสาร์น้องก็ไปเช้าวันเสาร์เสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณแอฟก็มาจองไว้มาพรุ่งนี้พอพี่แอปไปวันอาทิตย์เมื่อวานคุณแพทมาโอ้มาเยอะเลยใช่แล้วก็เรียกสลับกันตลอดว้าอ๋อเมื่อวานคุณแอปก็มาแต่เรียกแอปก็แพทอะไรแพทแอปอะไรไปไหนกันอ่ะหัวหินค่ะเดี๋ยวเราจะไปได้ไปพาลูกๆไปได้เที่ยวเมื่อวานคนไปชอบนอกจากเราสองคนแพทไปทำงานเมื่อเช้าเจอแม่ลิซ่าก็เหมือนกันก็พาไปแล้วแพทไปเจอน้องไมค์อีกดีเจไมค์อีกคนไปหัวหินเยอะมากไม่เขาต้องไปช่วงนี้เพราะอะไรป่ะเพราะช่วงที่แบบปิดยาวอ่ะมันจะคนเยอะมากไงช่วงสงกรานต์ไงแล้วรถติดมากแอปบอกว่าใช้เวลาแอปออกตอนวันเสาร์ออกจากกรุงเทพบ่ายโมง45ถึงกี่โมงออกจากงานแถวแจ้งวัฒนะถึงหัวหิน6โมงเย็นค่ะรถติดปีใหม่หลับไป2ชั่วโมงตื่นมาถึงโปเตชิโน่คือแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบขนาดวันเสาร์ว่าติดคนไปหัวหินเลยคะเพราะว่าอะไรหัวหินคะแห่ไปดูคุณแพทย์พาใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวนะที่เรารุ้นกันอยู่แพทย์จะสีอะไรเรารู้แล้วสีดำสีแดงรู้แล้วสีแดงที่คุณใส่อย่างนี้ค่ะนี่เราเห็นในอินสตาแกรมหัวใจแต่ว่าไอ้ที่ปิดตรงนั้นเขียนว่าอะไรตรงข้างข้างข้างเขียนว่าอะไรตรงนี้ตามองดาวเท้าติดดินแต่เป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ถ้าปวดหัวนี่ปวดหัวปวดคอปวดไหล่อ๋ออันนี้แองจี้เฉลยแล้วที่มาที่รถติดหัวหินรถติดรถติดเพราะนี่เองโอ้ยแต่ว่าไปก่อนพี่นะไปทีหลังเข้าใจแล้วตัดภาพมาตัดภาพมาเป็นพี่แอปอ่ะเป็นพี่แอปใส่คอปิดมาถึงคอแล้วก็พริ้วๆไม่ใส่เวทสูทใส่เวทสูทมาถึงนี่เลยน้องก็ใส่มีรูปแอปแม่ไม่มีเวทสูทของน้องมันเปียกตั้งแต่พักไปแล้วแนะนำให้ยืมชุดว่ายน้ำของคุณหนิงไปหนิงก็แบบนี่ไงอาตุยยืมหนูไงแต่ยืมไปเสร็จแล้วใส่เวทสูทข้างในเหมือนกันมาใส่ชุดว่ายน้ำข้างนอกหนูปวดอาตุยอ่ะเอาช่วยน้ำหนิงไปทุกชุดหลังยืมพี่หนิงไปดีกว่านี่ทริปหน้าได้ละมีแน่นอนคุณชายเขาชอบล่าสุดกลับมาเป็นแผลตรงนี้แม่น้องโอ้โหร้องน้ำตาซึมเลยคนเป็นแม่คือแพทเขาอยากเล่นมากแล้วแพทยังทำอะไรเก็บของเขาไม่เสร็จก็เลยให้ปล่อยไปกับน้าปั๊มน้าปั๊มคือเป็นเพื่อนของน้าปามอีกทีก็ไปกับเสร็จกลับมาอีกทีคือลูกอ่ะเป็นหมูแดงเลยแม่ตรงนี้ถลอกแล้วโนมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ล้มหน้าฟาดแล้วร้องไหมถามไม่เหลือเห็นไหมนิดนึงแต่ก็อยากเล่นต่อใช่ไม่เป็นไรลูกผู้ชายเป็นเรื่องปกติน้องมีบ้างนักรบต้องมีบาดแผลถูกต้องถูกต้องแม่อ่านข่าวหน่อยน้องจะติดขนตาอีกข้างนึงเนี่ยประเด็นคือไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมอะไรนะจะติดขนตาแม่อ่านอันนี้แม่เล่าให้ฟังคือเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะตอนนี้มันก็เป็นเขาบอกว่าแม่เดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงได้ป่ะก่อนแม่อ่านอะไรคิวแม่สวยแล้วอ่ะนี่หน้ายังอยู่ในเหตุการณ์ไงสวยไหมสวยแล้วอ่ะหน้าสวยดูสิสวยแล้วแม่ดูหน้าเด็กลงอ่ะเดี๋ยวไปแม่20นี้เลยนะไปกันนะเห็นไหมนี่ไม่ได้ทำฟันนะไม่ได้ทำฟันนะนี่คือทำทั้งตัว20ไม่ได้ทำแค่ฟันโอเคเจอกันคืองี้ค่ะวันที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาที่น้องๆไปเที่ยวหัวหินเนี่ยรู้ไหมว่าสถานการณ์เรื่องของไฟป่าที่เชียงใหม่ปรากฏว่าหนักหน่วงขึ้นทุกที อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เราติดอันดับ1ของโลกแล้วนะอากาศไม่ดีก็ถือที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะฮอตสปอตปกติฮอตสปอตเราก็จะอุ้ยตรงนั้นมีจุดฮอตสปอตอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะนี่ฮอตสปอตจริงๆนะคะที่เชียงใหม่จนทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณสุภชัยเอี่ยมสุวรรณเนี่ยต้องออกมาบอกเลยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อมันปราบกันไม่หมดสักทีจับกันไม่หมดสักทีในเรื่องของคนที่เผาป่านะตั้งรางวัลนำจับเลยค่ะใครเนี่ยที่ให้เบาะแสแล้วก็พาไปจับคนที่เผาป่าได้เนี่ยจะให้รางวัลนำจับรายละ 5,000 บาทเลยง่ายๆนะคะโทรเข้าไปที่สายด่วนนะเขามีหลายสายเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจดไว้ค่ะใครเห็นก็1362หรือที่1784ก็ได้หรือที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็รางวัลนำจับ 5,000 บาทพอเห็นในภาพไหมมันมัวไปหมดแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยมีน้องฝึกงานนะคะคนหนึ่งก็คือทางสำนักข่าวเขาก็ไปถ่ายภาพมาไอจามอ่ะ
แล้วตกใจตัวเองเพราะว่าทั้งไอทั้งจามเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกเลยไปฝึกงานแค่4อาทิตย์เองเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิคุณเห็นไหมนั่นที่เขาช่วยกันยังไงรู้ไหมตอนนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าทำอะไรได้ช่วยกันทำหน้าบ้านของเรานะคะถ้าเกิดฉีดน้ำได้ฉีดไปเลยช่วยกันทุกบ้านทำแบบนี้นะช่วยกันทุกบ้านเลยนะคะแล้วทางในแพทย์สาธารณสุขที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาบอกว่ากลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะเด็กน้อยแม่ถูกต้องเด็กคนท้องคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยการที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยมันคนที่ตั้งครรภ์อ่ะคุณแม่ตั้งครรภ์สูดเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อน้ำหนักตัวทารกในครรภ์นะแล้วอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็น N95 หรือว่าหน้ากาก9002A ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นคือไม่ใช่ว่าจะไปซื้ออะไรแล้วมากรองได้อย่างนั้นไม่ใช่เอา2แบบนี้สำหรับเชียงใหม่นะเพราะกรองได้มากถึง 80-90% อย่างที่บอกว่าเด็กหญิงมีครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มผู้สูงอายุก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของการทำงานของปอดคือผู้สูงอายุเขาก็อายุมากแล้วใช่ไหมเวลาสูดดมเข้าไปเนี่ยบางทีปอดอาจจะติดเชื้อไงพอเวลาแบบว่าแล้วก็ไม่แข็งแรงผู้สูงอายุบางท่านก็ออกกำลังกายอยู่แหละแต่ว่าร่างกายของคนเราพออายุมากขึ้นมันก็เขาเรียกอะไรความเสื่อมมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาการทำงานของปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็การอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็กด้วยสำหรับในผู้สูงอายุป้องกันไว้ก่อนเป็นห่วงมากๆแล้วเราจะทำยังไงไอ้นอกเหนือจากฉีดอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วทำยังไงอันนี้คือเฉพาะทางเฉพาะที่ก่อนใช่ไหมเอาแบบเร่งด่วนนะตอนเนี้ยตอนเช้าเนี่ยเขาบอกไงทุกเช้าทุกบ้านเนี่ยฉีดเลยทุกบ้านช่วยกันฉีดออกมาฉีดทำให้แบบว่ามันฝุ่นเนี่ยมันตกลงสู่ข้างล่างมากที่สุดวันเสาร์ที่กรุงเทพหัวหินฝนตกอ่ะอากาศดีเชียดีขึ้นมาดีเพราะว่าอะไรเปล่ามันดันให้ฝุ่นลงข้างล่างต้องช่วยกันก่อนค่ะไม่น่าเชื่อว่าเชียงใหม่จะมาถึงจุดนี้แต่ถ้าช่วยกันอาจจะดีขึ้นนะคะขึ้นก็ได้วันหลังจริงๆเราคงมีแฟชั่นใหม่นะคุณแม่แฟชั่นหน้ากากแบบเป็นแบบแมทกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแม่อยากให้มีเพราะอะไรป่ะตอนนี้คุณหมอห่วงมากวัยรุ่นค่ะแล้วก็เด็กไม่ยอมใส่เพราะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยแต่ของหนิงไม่นะหนิงบังคับนิรินใส่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยหมอตอนนี้ว่าเด็กสอนง่ายกว่าผู้ใหญ่นะเพราะว่าเด็กที่โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเขาชอบทำตามกันไงถ้ามีเพื่อนๆใส่เขาก็อุ้ยทุกคนใส่เราก็ใส่เอาไอเดียนี้ไปใช้สำหรับโรงเรียนก็คือบอกว่าให้เด็กๆทำตามกันพากันใส่กันทุกคนนะคะเพื่อความปลอดภัยฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเอาไอเดียนี้ไปบอกเลยเชียงใหม่209พี่หนิงค่ะจะบอกว่าคุณผู้ชมทักเข้ามาเยอะเลยว่าดีใจจังเลยที่เห็นพี่หนิงขอบคุณค่ะขอบคุณครับร่างกายแข็งแรงดีแล้วค่ะดีจิตใจนะคะก็เกือบดีแล้วค่ะดีแล้วกำลังใจดีกำลังอะไรทำร้ายจิตใจให้หนิงได้ด้วยเหรอคะไม่น่าสิค่ะอุ๊ยน่าสิคนเป็นอย่างเงี้ยหน่อยสิขออีกมาหน่อยสิคือหลายๆคนช่วงนี้ที่น้องเดินไปไหนมาไหนเขาก็จะอ่ะพี่หนิงคุณหนิงกลับมาทำงานแล้วหนูก็ใช่ค่ะตกลงเขาเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเรื่องที่ไปเห็นที่โรงพยาบาลตกลงเปิดเผยได้ยังเป็นใครฮะเรื่องอะไรที่บอกว่าอะไรเห็นเมียใครกับผัวใครอยู่โรงพยาบาลเธอเมาวันนี้ข่าวสตรองไม่ได้ข่าวพูดเรื่องผัวเมียไม่ใช่สมาคมเมียจ๋าดียะเอออยากรู้เลยอ่ะเดี๋ยวเมานอกรอบจ้ะอ๋อได้ๆๆอะไรค่ะควันเชียงใหม่เยอะมากจริงๆขอบคุณค่ะที่เขียนกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะแองจี้หยุดหัวเราะในเมื่อถ้าปณิตาหายนี่มีแรงด่าแล้วนะโอ้ยอันนี้แข็งแรงจริงแข็งแรงจริงต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเอาเรารีบๆอ่านข่าวจะได้เบรกก่อนก่อนได้ข่าวแอปถ้าไปแฟชั่นวันจันทร์นิดนึงค่ะแฟชั่นวันจันทร์ค่ะเออวันนี้แล้วพวงมาลัยคืออะไรอ่ะไอ้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจก็ดีว่าจะมาขอแบบขอเข้ามาพี่หนิงขอเข้ามาพี่หนิงเพราะว่าการอยากให้พี่หนิงเฉลยจริงๆเพราะว่าคือกิบตรงทุกวันนี้หนูเข้าซอยไม่ได้เพราะว่าคุณป้าดักถามตลอดเลยตามต้นตามอ่ะตกลงไหมค่ะคุณหนิงหน่อยสิที่พี่หนิงพูดเรื่องของใครเลยอ๋อละครเหรอใช่ไหมละครจริงหรือใช่ไหมจริงคุณแม่ละครแล้วไม่ปิดปากทำไมเนี่ยก็น้องแอปเอามาให้ก็บอกว่าเนี่ยอาถ่ายเนี่ยติดฟันอ่านเนี่ยเทสอะเนี่ยปากปัดไม่ได้ด้วยก็พักอีกติดไงหมดทุกเนี้ยเออตกลงไม่มีอะไรเป็นละครนี่หรอคะละครเอามาแอปอัปเดตป๊อกตามหาหลานป๊อกติดฟันอันนี้ตอนแรกเห็นข่าวก็ตกใจคือเขาบอกว่าตอนแรกมันเป็นการแชร์ใน Facebook นะคะว่ามีผู้โพสต์เนี่ยอยู่ๆก็โพสต์หัวข้อขึ้นมาว่า
ันนี้ขออ่านข้อความเลยนะคะคือถึงพ่อและแม่ครับแม้ผมไม่อยู่แล้วขอให้ย้อนกลับมาอ่านในเวลาที่มีความทรงจำหวนมาใช้ชีวิตให้มีความสุขรักเสมอครับโดยระบุว่าตัวเองคือนายภูมิชยนัทนะคะมิทิรโรจน์ค่ะโดยได้ยืมล็อกอินของพี่คนหนึ่งโพสต์ไม่ได้ใช้ล็อกอินของตัวเองนะคะแล้วระบุว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือความกดดันใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะไม่โทษใครเพียงแต่ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อในโลกมายาใบนี้ต่อไปแล้วพร้อมสารภาพว่าในช่วงวัยตัวเองเคยเกเรและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมจนทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจในบางครั้งพร้อมบรรยายความเสียใจที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันขอบคุณและขอโทษสำหรับทุกอย่างและขอยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้ใดต่อมาค่ะพี่ป๊อกปิยธิดาค่ะก็ออกมาโพสต์ว่าอันนี้คือโพสต์เนี้ยคือโพสต์ของหลานพี่ตั๊กเองค่ะทางครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนเหนื่อยร้อนใจมากทางครอบครัวกำลังเร่งตามหาอยู่ใครมีเบาะแสให้รบกวนช่วยติดต่อกลับแล้วก็แจ้งเบอร์ไว้นะคะซึ่งแต่ล่าสุดค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยคือล่าสุดก็พี่ป๊อกอัปเดตผ่าน Facebook ว่าหลานกลับบ้านแล้วค่ะเพิ่งกลับเมื่อตอน 5:00 นะคะโดยคุณปู่แจ้งมาว่ากลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือและความห่วงใยที่ส่งมาค่ะคือบ้านที่ถึงที่สองคือคนตามกันแบบน้องๆเป็นห่วงเนาะเปราะบางนิดนึงกรณีอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยกับกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นที่แบบว่าบางทีมีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดกับใครอ่ะหนิงว่าตอนเนี้ยใครที่มีลูกเล็กๆนะอันนี้พูดหมายถึงลูกเล็กๆอย่างพวกเราพยายามแบบว่าเลี้ยงเขาเหมือนเป็นเพื่อนให้เขาใกล้ชิดให้เขากล้าพูดมีอะไรอยากจะเล่ามีอะไรอยากจะเล่าอันนี้อันนี้บายเพราะว่าอันนี้เขาเหมือนเขาโพสต์นะว่ามันเป็นเรื่องของพ่อแม่มีปัญหาทะเลาะกันเห็นไหมเนี่ยมันก็ มันมีผลแล้วบางทีเราไม่รู้หรอกว่าลูกเก็บความรู้สึกไว้น้องวัยรุ่นใช่ไหมที่ยิงที่เป็นเด็กผู้หญิงบอกว่าน้อยใจพ่อแม่แต่นี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเขาเขียนจดหมายไว้บอกว่าเขาน้อยใจที่พี่สาวเขากับครอบครัวเขาเนี่ยตำหนิเขาเรื่องของการเล่นโซเชียลมากเกินไปคือหมายความว่าเล่นแต่โดยอยู่แต่ในโลกโซเชียลไม่มาเจอโลกในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้โทษใครแต่เขาก็รู้สึกพี่ว่ามันเป็นแค่ฟึ๊บนึงอะทางความคิดอะว่าเฮ้ยแบบน้อยใจแบบไม่อยากอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะให้ใครก็ตามหรือว่าน้องๆก็ตามที่ได้ชมแชร์ข่าวสาวสตรองเนี่ยนะวัยรุ่นให้รู้ไว้ว่ากว่าแม่คนหนึ่งจะเลี้ยงหนูขึ้นมาโตเนี่ยหูฟุ้มฟักสารพัดทุกอย่างและอยากจะบอกว่าอะไรก็ได้ที่แบบที่ทำให้หนูมีความสุขได้เทียบหน้าเทียมตากับเพื่อนที่โรงเรียนเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันคือถึงแม่จะมีไม่มากนะแต่ทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างพอมาวันนึงมาลูกมีปัญหาทำไมไม่เล่าให้แม่ฟังใช่ทำไมแม่ไม่ใช่คนแรกที่ได้รู้อ่ะไม่แต่เรื่องเตือนเล่นโซเชียลเราต้องเตือนทุกคนเตือนนะใช่จริงๆกับลูกเราก็พูดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตใช่ใช่มันยังมีปัญหาอื่นๆอีกที่ลูกจะต้องไปเจอคือลูกต้องเข้มแข็งทางจิตใจก่อนแล้วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไปปรึกษากับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ห้ามแต่อยากจะให้คนแรกที่ลูกนึกถึงคือคนที่เป็นแม่เพราะถ้าวันนึงเนาะเรามาเป็นแม่คนเราจะรู้เลยว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราจริงแค่เลสซิ่งหน้าถลอกมาแพทโหน้ำตารื้นเลยอ่ะไม่ต้องอะไรตอนที่หนูนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วยังแบบช่วยตัวเองไม่ได้แม่มาถึงแม่บอกแม่จับแม่บอกถ้าแม่เจ็บแทนใช่ใช่ถ้าแม่เจ็บแทนได้แม่เจ็บแทนแล้วรีบหายนะจริงโอ้คนเป็นแม่เขาจะรักลูกจริงจริงเหมือนลูกเราก็จะแบบเหมือนยังฟิลกันฟิลกันจริงก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนที่มีเรื่องเล่าว่าปลาทูไงแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ชอบกินเนื้อปลาทูแม่เนี่ยชอบกินหัวกับตาส่วนเนื้อเนี่ยให้ลูกกินจนลูกโตมาถึงได้รู้ว่าเฮ้ยแม่รักเราขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเพราะนั้นฝากบอกน้องๆวัยรุ่นมีอะไรเนี่ยปรึกษาคุยกันได้เว็บแรกเนี่ยบางบ้านเอาเป็นบางบ้านแล้วกันอาจจะมีบ่นด่าก่อนเป็นเรื่องปกติอ่ะของคนเป็นแม่เนาะเฮ้ยทำไมเนาะแต่ถามว่าเขาจะไม่จะมีใครที่จะมาแก้ปัญหาให้หนูได้ดีเท่าคนในบ้านคนในครอบครัวไม่แต่สัญญาว่าต่อไปนี้จะเลิกบ่นลูกแล้วเพราะลูกฉีกหน้าเรากลางที่ประชุมล่าสุดว่าในห้องประชุมก็โมโหลูกน้องนี่แหละโมโหลูกน้องโมโหแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่คะถ้าคุณแม่ทำหน้าแบบนี้เนี่ย
แล้วคุณแม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจคุณแม่ไหมคะถ้าคุณแม่รู้สึกดีแล้วคุณแม่ต้องปรับสีหน้าคุณแม่นิดนึงแต่ก่อนพูดแต่ก่อนพูดเนี่ยยกหนูขอขอพูดอะไรสักนิดนึงได้ไหมคะสักนิดนึงได้ไหมคะเป็นไงล่ะเหมือนเรารู้สึกไหมลูกเราเหมือนเรามากเหมือนเรามากจนทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างเราหน้าชามากแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาพูดทุกอย่างถูกต้องเป๊ะเลยถ้าเราไม่พอใจอะไรเขาเราอย่าชักสีหน้าเราต้องทำหน้าเก็บอารมณ์ให้มากกว่านี้แต่นี้ทำให้นึกถึงอะไรเมื่อวานเพิ่งอ่านโพสต์ของพี่ป๋อพี่ป๋อณัฐวุฒิค่ะเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าคือคนอื่นจะมองว่าพ่อแม่เนี่ยสอนลูกแต่สำหรับเขาเขามองว่าลูกลูกอะสอนพ่อแม่นะคือสอนเรื่องแบบนี่เห็นไหมความอดทนคือมันหลายสิ่งอะบางทีลูกเป็นตัวสะท้อนเราด้วยจริงจริงแล้วก็ย้อนกลับมาสอนเราหรอคะลูกสะท้อนเราเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะน้องแม่ขาลูกเราอะเป็นกระจกเลยแหละมองถูกใจเลขามองถูกใจมองถูกใจไหมแม่หันเลยเอาไปเรื่องฮือฮากันหน่อยดีกว่าอันนี้ไม่มีตัวเลขอะไรใดๆอ่ะเนาะมีไหมวันนี้แต่ถ้ามีมันก็จะดีมากแต่ก็มันผ่านไปแล้วแต่มันก็ยังมีหวังในอีกงวดต่อไปในงวดต่อไปเอาละค่ะเมื่อวานนี้วันที่17มีนาคมเนี่ยนะคะที่จังหวัดชัยภูมิเขาได้มีการทำพิธีล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาตินะคะนี่เลยแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าไปขุดเนี่ยนะเขาบอกว่าจะทำอย่างเงี้ยประจำปีซึ่งปีนี้เนี่ยก็ทำกันเป็นประจำปี2562ซึ่งเจอศพไร้ญาติเนี่ยจำนวน100ร่างนะคะที่สุสานมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิบ้านหนองย่ารังกาตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะก็มีจิตคนที่มีจิตอาสาก็ไปช่วยกันขุดนะคะซึ่งบอกว่าขุดหลุมสุสานในครั้งนี้เนี่ยสร้างความฮือฮามากเลยนะเพราะว่าเขาไปเจอเด็กศพเด็กทารกเนี่ยค่ะ1ร่างนะคะอายุประมาณ1-7 เดือนซึ่งที่สำคัญคืออวัยวะครบแล้วก็เป็นเพศชายสภาพผิวหนังและร่างกายไม่เน่าเปื่อยเขาก็เลยเรียกกันว่าลูกกรอกนั่นเองนะคะอยู่ในท่านอนหลับสนิททำให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในงานล้างป่าช้าเนี่ยเกิดความแบบเฮ้ยยังไงดีอะเรามาดูแล้วก็ที่สำคัญก็เลยบอกว่าอ้าวแห่รอบประช้าก่อน1รอบนะคะเพื่อเป็นความเค้าเรียกว่าสิริมงคลหลังจากนั้นก็นำไปทำพิธีนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามีคนเนี่ยที่เขาเห็นแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกแบบเหมือนเขาบอกว่าการที่มีลูกกรอกหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นการนำโชคลาภมาให้นำโชคลาภมาให้กับคนที่ได้พบได้เจอได้สัมผัสคนก็เลยร่วมกันทำบุญทั้งเอาธนบัตรเอาเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมาไหว้บูชาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามศรัทธานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างที่บอกค่ะเนื่องจากว่ามีความเชื่อว่าเด็กทารกที่ไม่เน่าเปื่อยที่เราเรียกกันว่าลูกกรอกเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้โดยสุสานแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ฝังศพไร้ญาติที่เสียชีวิตจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นถูกฆาตกรรมอุบัติเหตุป่วยรวมถึงศพทารกที่เกิดจากการทำแท้งหรือพวกคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่พร้อมแล้วคลอดลูกแล้วลูกไปทิ้งตามถังขยะหรือตามกองต่างๆแล้วก็ถูกเอามาเก็บรักษาไว้ก็คือหมายถึงว่าไม่เก็บรักษาถูกนำมาฝังไว้ที่เนี่ยราวๆ20ปีเขาจะขุดขึ้นมา1ทีแม่ค่ะเข้าใจใช่เมื่อมีพิธีล้างป่าช้าเสร็จสิ้นเนี่ยเขาบอกว่าพิธีต่างๆก็จะอัญเชิญร่างทั้งศพทารกแล้วก็กระดูกผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะคะมาทำชาปนกิจบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อตอนช่วงต้นพี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้เรามีการจัดอันดับเมืองที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วน่าอยู่ในโลกเลยก็ได้ของจากสถาบันเมเซอร์นะคะซึ่งจากสถาบันเมเซอร์เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับเมืองทั้งหมดเนี่ย231เมืองทั่วโลกนะคะโดยพิจารณาจากทั้งความมั่นคงทางการเมืองอาชญากรรมระบบสาธารณสุขการศึกษากิจกรรมสันทนาการระบบขนส่งสาธารณะนะคะซึ่งเมืองที่เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกประจำปี2019เนี่ยให้ทายเป็นเมืองอะไรดีที่สุดในโลกในโลกเลยอันดับหนึ่งเลยก็ต้องแถวยุโรปเวียนนาออสเตรียได้ติดต่อกันมา10ปีเรียบ10ปีออสเตรียตอนแรกจะทายสวิสเวียนนาออสเตรียนะได้ที่1เลยและส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองซูริกส่วนอันดับ3เนี่ยนะคะก็ครองตำแหน่งร่วมกันจะมีทั้งโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์แล้วก็เยอรมนีแล้วก็แวนคูเวอร์ของแคนาดานะนี่ประมาณเป็นไปได้นะแต่ถ้าในเอเชียเราลองทายกันในเอเชียคุณผู้ชมคิดว่าเป็นประเทศอะไร
ในเอเชียสิงคโปร์ถูกต้องอันดับที่25เลยนะ25จาก231เมืองทั่วโลกคิดดูดิถือว่าสิงคโปร์เป็นเมืองที่ดีมากๆแล้วรองจากสิงคโปร์ก็จะเป็นมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้อันดับที่85เรามาทายกันดีกว่าว่าประเทศไทยของเรากทม.อยู่อันดับที่เท่าไหร่จาก231 230จาก231จาก231เมืองทั่วโลกนะ150อุ้ยคุณน้อยไปกี่ประเทศไทยเรา200น้อยไปหมายถึงอันดับต่ำไปใช่ไหมอันดับมากไปมากไปมากไปเราดีประเทศไทยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออร้อยสักหนึ่งสามสามค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดนี้เตรียมหนึ่งสามสามไม่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราก็แบบว่าแหมเจียมตัวเองผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าแต่เราถือว่าดีนะหนึ่งสามสามนี่ก็คือถือว่าแบบเป็นเลขที่แบบจาก231จาก231นี่เขารวมแบบว่าระบบคมนาคมแบบนี้ก็นี่อ่ะคุณแล้วเนี่ยแต่นี่อากาศยังรถติดปลอดภัยความปลอดภัยเขารวมนี่การเมืองอ่ะการเมืองนะการเมืองมาเหรอการเมืองด้วยก็แล้วอาชญากรรมอ่ะรวมด้วยเออสาธารณสุขอันนี้ก็กล้ารวมเหรอการศึกษาสันทนาการระบบขนส่งสาธารณะเขาไม่รู้ไงว่าวันที่ผ่านมามีเลือกตั้งล่วงหน้าไงถ้าเกิดมีตั้งล่วงหน้าก็อาจจะลำดับอาจจะเปลี่ยนใช่รถติดมากไม่อาชญากรรมด้วยนะคุณหน้าหนึ่งนี่บอกว่าข่มขืนฆ่ากันตายยิงตัวตายกันเป็นว่าเล่นสาธารณสุขอีกแต่เขาทั้งหมดไปกี่อันดับทั้งหมดมี231ค่ะไม่แต่ว่าบ้านเรายังไม่เคยหรือที่เมืองอื่นอาจจะบ้านเรายังไม่เคยอะไรบ้างไม่เคยอะไรไม่เคยอะไรทุกอย่างละยิงกันกลางเมืองบ้านเราก็ผ่านแล้วนะมันมีรัฐอะไรนะล่าสุดแพทได้ดูอ่ะที่เขาแชร์กันว่าที่เขาเปิดให้พกปืนเสรีเฮ้ยมีด้วยเหรอเรียบร้อยเราเพิ่งอนุมัติแล้วเขาก็เป็นภาพแต่ไม่รู้ภาพจริงหรือเปล่าที่ไปเดินในห้างเหมือนพูดง่ายเหมือนเราไปเดินทุกคนพกปืนหมดเลยแล้วก็ห้อยปืนเก๋ๆเหมือนแฟชั่นบ้าไม่เอาจริงๆสมมติเราเกิดไปเหม็นหน้ากันไม่ถูกกันนี่เมียน้อยยิงปั๊บเฮ้ยทำไมอ่ะน้องเฮ้ยโจรดิไม่โจรตั้งเยอะเหรอที่นี่โจรเหรอให้เมียน้อยอ่ะเอ้าเดี๋ยวงานเข้าไม่ใช่ที่พูดนี้เพราะไม่ใช่ที่พูดนี้เพราะอะไรไอ้ที่ยิงกันเนี่ยหน้าหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เรื่องอะไรอ่ะอันนี้หนิงอ่ะผัวเมียมันมีที่มาที่ไปเอ๊ะก็จะมาโยงเข้าเรื่องหนิงทุกคนแต่ของเราเนี่ยพกไม่ได้เลยนะเพราะอาจจะตายก่อนเพราะเราไม่ได้ยิงมันจะยิงเราอะสิช่วงหน้าสาวสวยคนนี้ก็แซ่บมากๆเดี๋ยวเขาจะมาแชร์เรื่องแซ่บให้เราฟังกันใครคะเขามาแชร์เรื่องอะไรคะเรื่องผัวเมียผัวเมียเมียคุยเรื่องนี้คุยกับเขาเลยคนนี้ก็คุยกับแม่เขาเรียกว่าส่งเบรกดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนเย็นๆฟันน้ำจับเลี้ยงผสมวุ้นมะพร้าวเฉาก๊วยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะค่อยแซ่บนะวันนี้มาลุกเด็กใช่วันนี้แบบนี้เด็กนี่เป็นแม่ชีเป็นแม่ชีไม่ใช่เด็กแต่มันไม่เหมือนภาพที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้ยังไงคะเขาบอกว่าโหพลิกโฉมเซ็กซี่มากไปดูภาพซีโอ้โหหนึ่งไม่นิดนะคุณสวยมากสวยมากอย่างพี่แป๊กว่าไงพี่แป๊กเคยเห็นยังภาพแบบเนี้ยนี่คืออะไรคะเห็นยังเวลามาทำงานกับเราลุกนี้แต่เวลาอยู่บ้านไปลุกนั้นอันนี้ไม่ใช่อยู่บ้านกับน้องแอฟค่ะอันนี้ทำงานไม่ใช่อยู่บ้านโอ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้ตอนถ่ายใส่หรือเปล่าแล้วค่อยรีทัชใช่ไหมก็มันก็เราก็ปิดหมดอ่ะคือมันก็ไม่เห็นน่ะนิดนึงเราก็ดูแลความเรียบร้อยก่อนถ่ายลูกมีสัญชัยว่าไงเขาคงยังไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้เอาไปให้ดูเย็นนี้ก็มันนั่นหนิงก็ไปเห็นเขาจะพูดว่าอะไรคะอุ้ยก็คงจะแบบไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเลยอ่ะทีหนึ่งทีอะไรทีหนึ่งหอมทีหนึ่งคนถ่ายโดนชกทีมันก็น่าทำงานนิดนึงก็มันเป็นงานพรีเซนเตอร์เปลี่ยนลุคค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมมาค่ะมาดามฟีนอันนี้คือส่วนหนึ่งในเทคนิคมัดใจหรือเปล่าคุณสามีหรือเปล่าก็จริงๆมันก็เกลียบกลิ่นตัวเราเป็นคนแบบทำไมพี่ตัวเหม็นเหรอ
ก็มันก็คงมีบ้างแหละไม่เราเป็นคนชอบแบบอยู่ใกล้คนตัวหอมๆแล้วก็เชื่อว่าคนอื่นก็อยากที่จะอยู่ใกล้เราตัวหอมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะดูแลเรื่องกลิ่นแล้วก็มาถูกใจกับมาดามฟินมันเหมือนแบบพอเราฉีดปุ๊บกลิ่นเราจะไม่เหมือนใครพอโดนเหงื่อเรามันก็จะเป็นกลิ่นเราเองมันก็เลยแบบทำให้รู้สึกมั่นใจแบบไม่คือ1 2 3 4 5คนเนี่ยถ้าฉีดแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทั้งที่ใช้น้ำขวดเดียวกันถูกต้องมันคือฟีโรโมนมันคือใช่คือผู้หญิงเราทุกคนน่ะจะมีฟีโรโมนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะทำให้แบบทำให้กลิ่นของเราเฉพาะตัวมันออกมางั้นอย่างนี้แบบถามตรงๆแล้วพอกลิ่นเฉพาะตัวออกมาเนี่ยอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนั่นนี่เราถามค่อนข้างลึกนะคุณหนิงหนิงต้องอย่างนั้นเลยค่ะหนิงอยากคุยกันคุยกันอยากมานี่หนิงเอามาเอาชีพจรมาชีพจรชีพจรนี่ฉีดไปนะอ่ะถูๆหน่อยถูๆหน่อยแองจี้มาแล้วหนีไม่ได้ฉีดแล้วผิดว่าถูกประสงค์เราผิดว่าถูกประสงค์แล้วเราไปที่บ้านอ๋อหมายถึงคนที่บ้านต้องมาหาเราใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะพุ่งมาหาเราทำไมแอนจี้ทำไมเธอต้องทำหน้ารังเกียจฉันขนาดนั้นคุณแม่ไม่ได้อะมันเหมือนแบบเพื่อนสาวแล้วแบบมันไม่ได้เอาร้อนเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอกลับบ้านเย็นนี้หอมคุณแม่หอมจริงหอมอาจจะได้น้องให้นิดลินก็ได้นะวันนี้ถูกต้องให้เขาเข้าบ้านก่อนเถอะคุณแม่แต่ที่สำคัญคือพี่หนิงฉีดได้เลยเพราะเขามีการรับรองจากสมาคมด้วยใช่ไหมสมาคมน้ำหอมนานาชาติอีฟลาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ซ้ำไข่แน่นอนนะฉีดแล้วกลิ่นไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามเหงื่อเราไงมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอย่างวันนี้พี่ก็ฉีดกลิ่นนี้มาเหมือนกับหนิงเนี่ยแหละเลยมั่นใจมีกลิ่นอะไรบ้างคะอันนี้เลยป่ะอันนี้จะมีมอร์ฟินนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีฟินอินแบล็กแล้วก็มีฟินอินเลิฟอันนี้เอาไว้ฉีดกลางวันนะคะแล้วก็ฟินอินแบล็กเนี่ยไว้ฉีดกลางคืนมีหน้าเหรอเวลาไปบ้านคุณกลางคืนทีไรนะทำไมคะปิดไฟเงียบเลยไฟเงียบแล้วก็ขนาดนั้นเลยนี่แต่บอกว่าคือได้รับรางวัลมาด้วยเอเชียน Brilliant Asian Product Award ปี2019ดิฉันก็ไปร่วมรับด้วยค่ะก็ถือว่าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ทำแล้วแบบได้รับการยอมรับอ่ะมันเลิศมากขวามือนั่นคุณเหรอใช่สิเอาทำไมเท่มากเลยอ่ะคุณนี่หลายลุคนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นหลายลุคเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพักๆนี้เดี๋ยวก็แบบเป็นแบบหวานๆเป็นแม่ชีเดี๋ยวก็จะเป็นเท่ๆเดี๋ยวก็เซ็กซี่ก็เบื่อไงบางทีเราก็เบื่ออย่างแบบอย่างกลิ่นตัวอย่างเงี้ยคนก็เบื่อเหมือนกันเวลาที่เราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนที่เขาพูดว่าผู้ชายเนี่ยชอบกลิ่นที่เปลี่ยนอย่างเงี้ยใช่เราลองเนี่ยเราเอาไปทั้ง3ตัวเลยดูสินะฉีดมันแล้วเราจะไปใช้กับใครคุณณภภาหมายถึงแพทย์เหรอเนี่ยกับไปญี่ปุ่นเนี่ยคือความน้ำหอมมันไม่ได้ต้องดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างเดียวมันใช้เรื่องของเวลาเราขึ้นเวทีเสน่ห์ของคนรอบข้างคุยงานกับผู้ใหญ่หรือเวลาที่เราต้องเจอใช้ก็เลือกใช้คนอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นมาเป็นพิธีกรคู่เขาจะไม่รู้สึกว่าอะไรเปรี้ยวเขาจะแบบอะไรหอมเปรี้ยวไปทางโน้นไปแต่เห็นว่ามันมีสตอรี่ของมันเนี่ยแต่ละตัวใช่ค่ะคือต้องบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินมีที่มาที่ไปคือน้องสายเจ้าของเนี่ยคือมีครอบครัวแล้วก็เหมือนสามีนอกใจก็รู้สึกว่าแบบทำไมสามีถึงนอกใจก็เป็นคนควาได้ดีเออใช่ไหมนี่ต้องดึงหนิงมาด้วยนะเนี่ยก็เลยแบบไปค้นคว้าหาข้อมูลนะผู้ชายเนี่ยมักจะเบื่อกลิ่นเดิมๆก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ได้ว่าฟีโรโมนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงแต่ว่าพอเริ่มโตเป็นสาวเริ่มแบบแก่ขึ้นฟีโรโมนก็เริ่มหายเหือดจริงไหมคะป้าจริงจริงจริงเป็นไปได้คำจริงนะแต่ที่บ้านนี่จะใช้กลยุทธ์ว่าไม่ใช่เธอเปลี่ยนกลิ่นได้คนเดียวนะฉันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันในตอนนี้แต่อาจจะต้องขอตัวช่วยหน่อยนี่เลยค่ะเราแม่ยังต้องใช้ไหมตอนนี้ถามจริงจริงไม่ต้องใช้เพราะว่าพี่หนุ่มนั่งวีลแชร์แกก็ใช่พี่หนุ่มแค่สร้างความสดชื่นทุกวันนี้แม่กลับไปแม่ต้องไปแบกเขาอาบน้องอาบน้ำแล้วพาขึ้นนอนก็ไม่มีโอกาสได้กลิ่นอื่นอยู่แล้วไม่มีโอกาสตั้งแต่คุณแม่ฉีดน่ะคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อล่ะก็บอกว่ากลิ่นหอมจังเลยแบบใช้น้ำหอมอะไรแล้วอีกวันนึงถัดมาแล้วก็เอ๊ะทำไมเราได้กลิ่นสิ่งเนี้ยในตัวของคุณพ่อที่บ้านนางแอบเอาไปฉีดค่ะนี่ไงระวังนะเลขาเลขาเนี่ยระวังนะนะนี่นะหาเนี่ยจะหลายปีแล้วนะนั่นแหละสิ
ีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องประคองใส่กลิ่นใส่ตัวเราจะได้ไม่ไปไหนเฮ้ยดิฉันนานเห็นลูกน่ารักมากแบบเนี้ยเออแม่เลขาอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะอะไรเลขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเลขาเลขาอะไรไม่รู้ละสิเอาแล้วตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนอยากจะได้อ่ะแต่ว่าขอเป็นแบบ3ขวดได้ไหมวันนี้มีโปรแบบ3ขวดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยมีค่ะคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยราคา2ขวดเนี่ยจะเกือบ 3,000 ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยรับไปเลย 1,990 บาท2ขวดด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทรทัน30สายแรกเนี่ยจะแถมอีก1ขวดแล้วก็สบู่อีก2ก้อนนะคะโทรมาที่หมายเลข020300033นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ fin44@fin44 ค่ะสบู่2ก้อนหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ได้3ขวดกับสบู่2ก้อน5ชิ้นเป็น5ชิ้นไปเลย 1,990 1,990 เท่านั้นนะคะเออลืมบอกไปแม่พี่เป๊กก็ใช้นะจริงเหรอใช่คุณแม่มาได้กลิ่นแล้วรุ่นนั้นทำไมยังต้องใช้อยู่อ่ะโอ้โหแม่นี่ชอบน้ำหอมมากเลยค่ะบรรยากาศมันเป็นความมั่นใจอย่างเราเจอคนแพททำงานทำพิธีกรบางทีเราก็ไม่มั่นใจตัวเองนิดนึงนะแม่บางทีน้องวิ่งงานหลายงานอย่างเงี้ยเข้าใจน้องพี่เห็นเบรกนี้น้องไม่พูดเลยน้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างอ๋อไม่คือรู้หมดแล้วอีกทีนึงได้ไหมคะเบอร์อะไรนะคะใช่ละค่ะค่ะ020300033นะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ @fin44 ปกติเนี่ย2ขวดจะอยู่ที่เกือบ 3,000 นะคะวันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทถ้าโทรทัน30สายแรกเนี่ยได้รับฟรีไปอีก1ขวดแล้วก็สบู่อีก2ก้อน5ชิ้นด้วยกัน 1,990 บาทรีบโทรเลย020300033เออเลขเขาจำง่าย33เมื่อกี้นี่ไงกรุงเทพก็อยู่3อีกแล้วอีกแล้ว133แล้วงวดเนี่ย133รีบเลขที่อะไรก็ได้แต่อย่าชวนแพทชวนแพทเดี๋ยวแพทกันนี้ก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วค่ะนี่เดี๋ยวปิดเบรกนิดนึงช่วงหน้าเห็นบอกว่าคุณป๊อปคุณมาร์กี้เขาเฉลยชื่อแล้วเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้าวันนี้ขอบคุณพี่ธัญญาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตC&Eยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน4ปีซ้อนไงพี่แอฟเขาได้ชื่อแล้วเหรอได้ชื่อแล้วน่ารักด้วยตอนแรกก็เอ๊ะมีที่มาที่ไปยังไงปรากฏว่าคืออย่างนี้ค่ะเขาเฉลยแล้วได้ชื่อมารอแล้วเพราะตอนนี้เขาใกล้แล้วนะใกล้เต็มทีแล้วท้องใหญ่มากปรากฏว่าตอนแรกๆเราคุยกันอยู่แพทเจอกี้อ่ะกี้มาเล่นละครอ่ะเราบอกกี้ 4-5 เดือนน่ะกี้ได้เท่านี้คือมันเล็กกว่าตอนที่พี่ท้องลูกคนเดียวแต่พอเราทักหรืออะไรไม่รู้ว่าแม่ช่วงก่อนคลอดอ่ะแพทเห็นรูปที่เขานั่งอ่ะบลูช่วงหลังก็จะเร็วมั้งแฝดใช่ใช่นะถ้าสมมุติว่าเลย6เดือนครึ่ง7เดือนเนี่ยมันตุ๊บเร็วเลยนะประมาณ 3-4 เดือนแรกอ่ะเรานี่แทบไม่ออกเลยเนาะแต่นั่นเขาแฝดกันพี่แอปเรารู้สึกว่ามันน่าจะใหญ่กว่าเราหน่อยมั้ยเขาไม่ออกจนเก่งน่ารักเก่งน่ารักต้องเอาชื่อแม่มาผวนด้วยเก่งจริงๆอ่ะผู้ชายมักจะมีความน่ารักอันนี้ขออนุญาตพูดถึงคุณพ่อของเด็กชายเขาหน่อยค่ะอันนั้นก็ไปเราก็เขาเห็นมุมนั้นใช่ไหมเขาตัวเขาชื่ออักขรกิจแล้วเขาก็กลัวว่าลูกเนี่ยเดี๋ยวอีนี่จะไปคิดอะไรที่ไปเข้าข้างตัวเองเขาก็เลยไปนั่งคำนวณอะไรของเขาไม่รู้ให้มันเข้ากับเขามากที่สุดโดยที่ไม่มีชื่ออีแม่เขาไปยุ่งเลยพ่อชื่ออักขรกิจลูกชื่ออักขรนันมีแม่ไหมไม่มีก็นับประพางานนันก็ยังมีนอนหนูมาตัวนึงอะแต่เขาแค่ไปนอนเนนก็นอนหนูกับนอนเนนมันก็พอๆกันได้นักกับนันพี่นิ่งเขาจะมาเลสซิ่งถือว่าเขามองการไกลนะเพราะเขาไม่อยากให้มีพี่ในนั้นเลยอะโอ้แรงว่ะจริงจีซึ่งเราก็มานั่งคำนวณว่าเออชื่อลูกนามสกุลลูกแม้แต่ชื่อเล่นเป็นเขาคิดเองเออเองหมดเขาเป็นผู้ชายไงเรานะคิดมาโอ้โหต่างๆเขาพูดมาเราอยากให้ชื่อแอสตันให้ชื่ออะไรเพราะเราชอบรถแอสตันมาร์ตินเราชอบอะไรอย่างเงี้ยหลานเราชื่อพอร์ชเราก็อยากให้ชื่อเฟอร์รารี่อ่ะไม่แบบแอสตันอะไรเงี้ยน้องแอสตันเดี๋ยวให้คิดดีๆถ้าทุกวันนี้เลสซิ่งชื่อแอสตันแล้วก็วันแอสตันก็เต้นอย่างงี้ซึ่งมันไม่ใช่เข้ากันนะแล้วเขาอยู่ดีๆเขาถูกแล้ววันดีคืนดีเขาปิ๊งเรสซิ่งเขาบอกตายแล้วน่ารักนะ
คนจะไปเรียกมันอีซิ่งไอซิ่งอะไรเปล่าสุดท้ายโอ้มันก็น่ารักทุกคนก็เรียกเลยจนพอมาถึงชื่อจริงเราก็บอกเดี๋ยวเอาไปให้พระตั้งเอาไว้ด้วยแบบมาเขาก็ไปนั่งคำนวณผมเชื่ออัครกิจลูกชื่ออัครนันจบไม่มีเหมือนน้องเลยได้นิสัยไปกลับมาที่น้องแฝดนี่น้องแฝดเมื่อกี้ตั้งชื่อเล่นไปใช่ไหมใช่จริงเขาบอกว่าเดี๋ยวรอคุณแม่ปุ๊กอภัสราหงสกุลตั้งให้ค่ะสำหรับชื่อจริงเดี๋ยวจะดูให้หลังจากที่คลอดแล้วน่ารักที่สุดต่อไปมานี่พี่น้องพี่คุณโบบ้างดีกว่าเรื่องนี้ก็ซาลงไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องของพี่โบอดีตแฟนสาวของพี่ป๊อปปองกูลซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วคือพี่ป๊อปก็ออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยว่ายอมรับว่าตัวเองคบซ้อนส่วนฝ่ายหญิงทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยจากนี้เนี่ยขอลดความสัมพันธ์ของโบลงเหลือเป็นแค่พี่น้องและเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเท่านั้นนะคะล่าสุดที่17มีนาคมเนี่ยคุณโบเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยยาวมากคุณดูดิยาวมากเลยค่ะคุณแม่พี่แอฟพี่หนิงเขาโหถึงสังคมที่เลวร้ายตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้คิดว่าโบใช้ชีวิตอยู่แบบปกติหรอคะยิ่งเวลาผ่านไปอะไรหลายๆอย่างก็เปิดเผยขึ้นมาตอกย้ำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เครียดมากสมองจะระเบิดตลอดเวลาทั้งต้องพบแพทย์กินยาหาอะไรทำที่จะให้วันๆนึงเนี่ยมันผ่านไปซึ่งไม่มีวันไหนที่ง่ายเลยลำพังแค่จะผ่านชีวิตพังๆนี่ไปให้ได้ก็แย่มากพอแล้วแถมยังต้องมาเจอสังคมแบบนี้อีกกลุ่มนึงก็เอามาพูดเล่นกันจนสนุกปากกลุ่มนึงก็พร้อมจะด่าตลอดเวลาทั้งส่งข้อความมาด่าไลน์มาด่าโทรมาด่าหรือเดินมาด่าต่อหน้าก็ยังมีทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยด้วยซ้ำแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเองก็ไม่ได้มารู้ชีวิตของเราเลยการที่คุณเนี่ยเขียนหรือเม้นอะไรเข้ามาเนี่ยพอคุณพิมพ์จบคุณก็ปิดจอแล้วไปใช้ชีวิตของคุณต่อแต่รู้ไหมว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันบั่นทอนกับชีวิตคนคนนึงมากแค่ไหนเศร้าก็โดนด่ายิ้มก็โดนด่าออกไปไหนก็โดนด่าจะโพสต์รูปทำอะไรก็โดนด่านี่เลยเนี่ยเอาง่ายๆคือป๊อปยังไงก็ไม่ปล่อยปลาเขารักปลาเขาเลือกปลาก็คือด่าคุณโบซึ่งคุณป๊อปเขาพูดอยู่แล้วแล้วซึ่งคุณโบอ่ะวันที่แถลงข่าวหรือวันที่คุณโบพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็พูดว่าอย่าถามอะไรโบเลยเพราะโบก็รู้พร้อมนักข่าวรู้ปึ้งพร้อมวันแต่งงานอ่ะก่อนวันแต่งงาน1วันเองมึงหรืออะไรอย่างเงี้ยโซเชียลนี่มันทำลายคนเนอะเยอะอย่างที่เราบอกอ่ะอย่างที่เขาพูดถูกเลยคุณเขียนเสร็จคุณอะไรเสร็จคุณก็ไปใช้จอไปใช้ชีวิตซึ่งคุณโบที่มันอ่านเนี่ยเขาบอกว่าระบุข้อความนะว่าถ้าต่อจากนี้นะถ้าใครกล่าวหาอะไรโบและครอบครัวของโบให้เสียหายหรือโยงข่าวให้คนมาด่าโบจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายแพทย์ว่าดีนะก็ดีเวลาจะพิมพ์จะเม้นอะไรจะได้คิดถูกเพราะถ้าเราสมมติว่าเราปล่อยแล้วทำเป็นปิดหูปิดตาบางทีก็สนุกมือสนุกปากแต่พอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บก็จะแบบชะงักนิดนึงคุณได้สะใจตัวคุณเองอะเนาะแต่ว่าคนที่เขารับไปเต็มๆอะเขาจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ถ้าเราก็อาจจะช่วยในส่วนตัวเราได้นิดนึงก็ไม่ต้องไปอ่านละอินมากไม่ต้องไปรับพยายามไม่รับไม่อ่านได้ก็จะดีเพราะบางคนนะแล้วเห็นบางคอมเมนต์แรงมากพอกดเข้าไปดูคือเป็นแบบเป็นเด็กน้อยซึ่งเขายังไม่รู้จักชีวิตอะไรหรอกหรือว่าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีรูปตั้ง IG หรือตั้งโพสต์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาประจานมาด่าเขาเพื่อความสะใจของตัวเองไงอ่ะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้คุณโบกันบ้างนะคะนะส่งกำลังใจให้กันบ้างเอามาอันนี้เลยหัวข้อเขาเขียนกันอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าโคตรพีคอันนี้พีคจริงน้องอันนี้แอบด้วยโคตรพีคเดี๋ยวนะคะอย่าหาว่าแอบเห็นเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอย่าซูมอย่าซูมนะอ่านจบซูมเลยยังไม่ทันอ่านเลยขยายนะคะขยายเลยขยายเนี่ยชุดว่ายน้ำนะคะทั้งของคุณแมทธิวคุณลิเดียนะโอ้โหคุณแมทธิวนี่อันนั้นเขาเรียกชุดว่ายน้ำเหรอคะพี่หนิงต้องงมันเขาเรียกว่าอะไรอะคะมันก็คงเป็นชุดมันเชื่อแบบว่าเคยเห็นคุณแมทธิวนานมากแล้วที่บ้านคุณดูสัญญาปาร์ตี้ปีใหม่เขาใส่กางเกงในแบบจีสติงแบบเนี้ยแล้วเขาก็กระโดดว่ายน้ำตอนกลางคืนว้าวตอนนี้ไม่แต่งงานเลยแม้ว่าเจตนาของเขานะเขาอยากจะให้สีผิวเขาสม่ำเสมอกันมากกว่าแม้ว่าถ้าอย่างนั้นไม่ใส่อะไรเลยง่ายกว่าแม่จ๋าคุณไม่ได้ค่ะข้างหน้าค่ะข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้า
หน้าไม่ได้อันนี้ที่เขาไปนี่คือเขาไปมัลดีฟกันนะฉลองแต่งงาน4ปีสำหรับคู่รักมาราธอนเขาคบกันมา14ปีแล้วนานมากๆสำหรับแมทธิวแล้วก็ลิเดียคือทริปเนี้ยตอนแรกเดิมทีก็เอาภาพนี้ใหม่ละไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเดิมทีจะไปกันแบบว่า2ต่อ2แต่สุดท้ายก็ขนกันไปทั้งบ้านไปเป็นครอบครัวใหญ่มีแม้กระทั่งรูปแบบว่าจูบปากกันดูดดื่มแบบว่าอะไรเงี้ยน้องดีแลนก็แบบว่ามองยิ้มแก้มปี่ป๊าป๊ามาม่าแบบว่ารักกันมากๆนะคะมาทะเลทั้งทีทั้งคุณแม่สุดแซ่บคุณพ่อก็เมื่อเทียบกับภาพของน้องแล้วน้องซอฟเลยอ่ะซอฟเลยเวลาใครที่มาคอมเมนต์บอกคุณแม่แซ่บมากเซ็กซี่มากอยากคุณแม่เรียบร้อยกว่านี้น้องอยากให้ตัดภาพดูคุณแม่ลิเดียชุดว่ายน้ำสีสะท้อนแสงเนี่ยนะลิเดียถึงขั้นจะต้องแฮชแท็กอ่ะติดแฮชแท็กว่าผัวบ้าไม่แต่มันมีรูปหนึ่งนะที่น้องดีแลนเขาตกใจพอเดี๋ยวต้องลองสไลด์ดูลูกอ่ะแล้วลิเดียก็แซวลูกว่าดูสิลูกยังตกใจเลยอย่างงี้เขาหมุนให้เราปิดเบรกแล้วใครอยากดูไปดูต่อใน Instagram นะคะของคุณลิเดียกับคุณแมทธิวต่อได้ค่ะช่วงหน้าเพื่อนแม่มาอีกแล้วสองคนนี่มาเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทำความสะอาดเพราะว่าอย่างเงี้ยวิธีการทำความสะอาดสะอาดอะไรคะสะอาดตัวเขาได้สิเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยกล่องใหม่ค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีแต่คนถามว่าวันนี้คุณจะมาบอกเคล็ดลับทำความสะอาดอะไรกันเอาคืออย่างนี้ครับอยู่ในวงการมานานเราสองคนรวมกันก็เกือบร้อยเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้ถ้าเกิดว่ารวมกับพิธีกรทั้งสี่ก็เกือบ300คือต้องบอกคุณผู้ชมนะยิ่งอยู่ในวงการนานเนี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทำความสะอาดสำคัญมากถูกต้องพออายุเยอะเป็นยังไงบ้างพี่ปอโอ้ความเหี่ยวความอะไรมันก็มาพี่หันมาเรื่องเหี่ยวข้าวหันมาแต่ว่าเราชะลอมันได้ไงแต่เมื่อกี้หนิงก็ยังทักบอกว่าพี่ปอเนี่ยรุ่นนี้ดูไม่แก่เลยรุ่นนี้รุ่นใกล้แซยิดยังไม่พี่แต่หนูพูดจริงๆนะรุ่นพวกพี่ๆอย่างเงี้ยหนูเห็นมาตั้งแต่ตอนแบบหนูเด็กๆแล้วเห็นพวกพี่อ่านข่าวจริงๆแล้วพอมาเจอกันจริงๆอะไรเงี้ยหนูว่าพวกพี่ก็ยังเหมือนเดิมนี่ไปเจอกันตอนผมถ่ายหนังตอนนั้นขวัญเลียมขวัญโอ้โหคือต้องบอกคุณผู้ชมนะตอนนั้นยัง35มิลอยู่เลยนะพอกันรุ่นเดียวกันเราคือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้เหล่าพิธีกรมาอยู่รวมตัวกันแบบนี้คุณผู้ชมมีข่าวดีมาบอกแน่นอนนะครับอย่างที่ปอเองเนี่ยตอนสมัยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันย้อนอีกเลยปัญหาที่เขาเจอเนี่ยฝ้ากระจุดด่างดำวันนี้ยังไม่รวมปัญหาริ้วรอยและความแก่นะครับที่มันมาบ่อยเหลือเกินเสียงดังมากพูดคำว่าแก่นี่พูดเบาๆก็เจ็บนี่พูดสะดังพี่น้องต้องนำไปกันยังไงอ่ะไม่จะบอกว่าดีคือพี่นะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล้างเหมือนนะเราล้างหน้าล้างไม่ค่อยสะอาดมันเคยมีแบบว่าปื้นๆขึ้นเนาะเราก็คิดว่าเราเป็นฝ้าเนาะปรากฏว่าพอไปให้เขาดูอีกทีแบบว่าพวกช่างเขาดูพี่คะขี้ใครวะจริงบางทีมันสะสมพวกรองพื้นแล้วล้างหน้าไม่สะอาดเพราะปกติเหมือนเราไปเน้นเรื่องการบำรุงไงถูกถูกแต่เราไม่ให้ความสำคัญอยู่ใช่เขาบอกยังไงอะมันก็ไอ้บำรุงดีแค่ไหนมันก็ไม่ช่วยถ้าไม่ล้างแบบล้ำลึกแล้วสะอาดจริงจริงไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับสำคัญเลยในการดูแลผิวหน้าคือการล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยดอกซากุระกำลังเบ่งบานเลยวันนี้ก็อยากจะแนะนำเลยนะกับเดอะเอไวซากุระสบู่กันแก่ที่ทุกคนรอคอยตัวนี้ต้องบอกว่ามันปรับตั้งแต่ค่า pH ให้เหมาะกับผิวหน้าและก็ผิวกายของเราด้วยส่วนประกอบหลักๆของเขาครับก็มีทั้งตัวทองคำมีทั้งตัวไวซากุระนะครับมีทั้งวิตามินต่างๆมีกลูตาไทโอนนะครับและแต่ละตัวเนี่ยทำงานกันอย่างผสมผสานเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าของเราดีและเคล็ดลับของเขาก็คือมีส่วนประกอบของเมือกหอยเป๋าฮื้อและเมือกหอยทากด้วยซึ่งสองตัวนี้ไอความเป็นเมือกของเขาเนี่ยคุณผู้ชม อยากจะให้เห็นนะว่าความเป็นเมือกของเขาเนี่ยอะไรที่มันตกค้างบนใบหน้ามันสามารถกำจัดออกไปได้มันจะเป็นเมือกแบบนี้แล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่า
สีที่ถูกแต่งแต้มบนใบหน้าของเราเนี่ยมาเจอไอ้พวกเนี้ยมันก็จะคลีนออกไปและในขณะเดียวกันไม่ใช่คลีนธรรมดานะคุณผู้ชมมันยังคลีนพร้อมกับให้ความชุ่มชื่นกับผิวด้วยลุ่มด้วยสำคัญบางคนใช้สบู่แล้วมันตึงใช่ไหมแต่อันเนี้ยใช้แล้วกับหน้านุ่มอ่ะหน้าล้างแล้วหน้านุ่มหน้าชุ่มชื้นมากคำถามนิดนึงค่ะว่าเวลาอย่างสมมติเราเมคอัพอย่างเงี้ยคือเราต้องไปล้างเมคอัพก่อนไหมแล้วค่อยใช้ตัวนี้เป็นตัวล้างทีหลังซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เคล็ดลับของเขาเลยนะก็คือการล้างทำความสะอาดอย่างหมดจดด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเมคอัพมาทำให้เป็นเมือกๆเลยครับเป็นเมือกๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆถูบนใบหน้าแบบนุ่มหน่อยล้างหน่อยล้างหน่อยแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดสิ่งที่ได้ก็คือไม่ใช่หน้าใหม่นะคุณผู้ชมหน้าเก่าแต่ว่าความสดใสที่จะเปล่งประกายความสว่างสวยให้กับใบหน้าของคุณเนี่ยตรงจุดนี้ผมถือว่าสำคัญมากๆซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าที่เขาขนานนามกันว่ากันแก่เพราะว่ามันก็ได้มันไม่เหี่ยวมันตัวก็ได้จุดตรงไหนจุดซ่อนเลนส์ก็ได้ก้อนเดียวใช้ได้ทั้งตัวเลยใช้ทั้งตัวแต่ว่าแยกก็ได้นะเก็บไว้ก้อนหนึ่งไว้กันหน้านะเดี๋ยวไปฟอกตรงอื่นเอาล้างหน้าอะไรเงี้ยแยกกันคนละก้อนแยกคนละก้อนดีกว่าถึงมาเพราะว่าบางคนเนี่ยจุดซ่อนเลนส์ในพื้นที่ต่างกันนะคุณผู้ชมวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มๆเลยทั้งก่อนพี่ปอมาเนี่ยสายถล่มไปแล้ววันนี้คุณผู้ชมเบอร์จำง่ายๆ1 2 3 5โทรไปปุ๊บเนี่ยทรูเนี่ยเขาจะเป็นคนรับสายให้มีคนรับสายทรูช้อปปี้สวัสดีค่ะเขารับสายให้เลยแล้วคุณก็บอกเลยนะบอกขอเซตสบู่กันแก่แบบนี้นะครับก็จะได้สบู่ทั้งหมดเนี่ย4ก้อนสบู่4ก้อนเนี่ยปกติก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 นะแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทแต่ของแถมมันเด็ดครับเพราะว่าแถมเพิ่มอีก4ก้อนถุงดีปองอีก4ใบนะครับแล้วก็แถมแป้งกันแก่ที่ทุกคนรอคอยให้อีก2ตลับพูดง่ายๆทั้งเซตแบบนี้เนี่ยราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 5,000 แต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางซึ่งคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมดูนะหมายเลข1235นะครับถ้าเกิดว่ากดไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มารับสายเอากดอีกเบอร์ก็ได้063นะครับตอนนี้ขึ้นให้หน้าจอแล้วเบอร์063เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเลขยาวหน่อยแต่ว่าก็โทรไปได้ทั้งหมดเนี่ย10หมายเลขนะครับก็คือ063เนี่ยผมขึ้นให้อีกทีนะขึ้นใหม่อีกทีค่ะ063เอามาเลยมาเลยเอาเบอร์063535715 ถึง59 063535715 ถึง59หรือจะโทรมาที่1235ก็ได้ไลน์มาเลยนะ @theabeauty ตอนนี้มีคนรอตอบอยู่ซึ่ง LINE เนี่ยผมจะเป็นคนตอบเองด้วยพี่ปอทำไมประทับใจสบู่อันนี้ถามตรงพี่ชอบเพราะพี่รู้สึกว่าล้างสะอาดแล้วมีวันนึงลูกพี่เล่นสีเมจิกละเลงทั้งตัวเลยพี่เอาสบู่อันนี้ล้างแป๊บเดียวออกหมดเลยเนี่ยคือล้างง่ายแล้วเราก็คิดเอ๊ะขนาดสีขนาดนั้นยังออกแล้วลองล้างกับเมคอัพก็ออกแล้วเราต้องใส่ถุงเหรอคะพี่ปอคือถ้าเราว่าใส่ถุงถ้าเราไม่ใส่ถุงก็จะเป็นเมื่อแบบเมื่อกี้ฟองก็จะไม่เยอะสำหรับคนไม่ชอบอันนี้เป็นถุงตีฟองแล้วฟองมันออกมาเป็นเหมือนวิปโฟมอ่ะถ้าเกิดเราใส่ตีฟองมันใช่มันนุ่มแล้วก็ใช้ฟองอันนั้นมาล้างหน้าล้างตัวขอโปรอีกทีค่ะ4แถม4เนี่ยแถม10กว่าชิ้นเลยต้องบอกว่าสบู่4ก้อนเนี่ยก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทจะเกือบ 2,000 นะวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเพราะ1ก้อนเนี่ยถ้าคุณซื้อในท้องตลาดเนี่ย290บาทซึ่งจริงก็ไม่แพงนะแต่ว่าวันนี้คุ้มค่ากว่าเพราะว่า4ก้อนเนี่ยคุณจ่ายแค่990และสำหรับแชร์ข่าวเท่านั้นนะครับผมแถมสบู่ให้อีก4ก้อนถุงตีฟองอีก4ใบนะครับแล้วก็มีแป้งอีก2และถ้าเกิดว่าโทรมาทันตอนนี้เขาบอกว่า100สายจะหมดแล้วผมเพิ่มให้เป็น150แล้วกันแถมกระเป๋าให้อีก1ใบเพราะฉะนั้นคุ้มๆแบบนี้ต้องรีบโทรแล้วราคาเต็มประมาณเกือบ 5,000 จ่ายเพียงแค่990กระเป๋านี้ให้เป็นแบบคละสีนะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางสิ่งที่จะได้มีสบู่กันแก่ทั้งหมด4ก้อนเป็นชุดหลักนะครับแถมอีก4 1ก้อนน้ำหนัก80กรัมนะครับใช้ได้แบบนานๆใช้หน้าได้ไหมได้ใช้ตัวได้ไหมได้ใช้จุดซ่อนเลนส์ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นโทรมาให้ทันแล้วกัน1 2 3 5ก็ได้นะครับโทรมาทูช้อปปิ้งจะเป็นคนรับสายให้ครับคุ้มค่ามากๆ990ส่งฟรีครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับเจอกันเวลาเดิม 9:50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ